พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถึง516คนนะครับซึ่ง 90% เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอาการแสดงออกมานะครับเรื่องนี้น่ากังวลใจพอสมควรแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อ3ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับของคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวัฒนายี่จีนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยได้มีการระบุถึงสถานการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวเชิงรุกมีการคัดกรองจำนวน 1,192 รายพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน516รายด้วยกันครับทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวเลขสะสมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น548รายแล้วนะครับที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่และมากกว่าร้อยละ90เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อนะครับเป็นแรงงานต่างด้าวครับอย่างไรก็ตามทางจังหวัดสมุทรสาครเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของประชาชนเนื่องจากเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัดและไม่มีผู้ป่วยรุนแรงแม้แนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในชุมชนต่างชาติที่อยู่รอบๆตลาดกลางกุ้งก็ตามแต่เนื่องด้วยว่ามีที่พักอาศัยหนาแน่นแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะว่าเป็นวัยทำงานและสุขภาพแข็งแรงจึงคิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นั่นเองครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคกันหน่อยครับล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเชิงรุกซึ่งมีการคัดกรองจำนวน 1,192 รายพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม516รายคิดเป็นร้อยละ43ของผู้ที่รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการพบผู้ที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัดทำให้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อสะสมในกรณีจังหวัดสมุทรสาครรวม548รายซึ่งมากกว่าร้อยละ90เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติจากการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้โดยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัดและไม่มีผู้ป่วยรุนแรงแม้ว่าแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในชุมชนต่างชาติที่อยู่รอบๆตลาดกลางกุ้งยังมีอยู่ด้วยมีการพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแต่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดความรุนแรงของโรคเพราะเป็นวัยทำงานสุขภาพยังแข็งแรงนอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นร้อนให้ดูไทม์ไลน์นี้กันชัดๆครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไทม์ไลน์ของผู้หญิงอายุ78ปีนะครับเธอพักอาศัยอยู่ที่ย่านประชาชื่นตรวจพบว่าเธอติดเชื้อโควิด-19 ครับก่อนหน้านี้นะครับพบประวัติว่าเดินทางไปซื้ออาหารทะเลย่านตลาดมหาชัยช่วงต้นเดือนธันวาคมเธอออกจากบ้านไปกับลูกชายด้วยรถยนต์ส่วนตัวซื้อของเสร็จเรียบร้อยก็นำกลับมาที่บ้านพักนะครับเพื่อรอลูกค้ามารับจากนั้น12ธันวาคมเริ่มมีอาการแสบจมูกแสบหน้าอกจึงไปซื้อยามารับประทานเองต่อมา15ธันวาคมเริ่มมีอาการหนักขึ้นนะครับก็คือปวดศีรษะลิ้นไม่รับรสนะครับหรือว่าลิ้นเนี่ยรับรสน้อยลงแล้ว16ธันวาคมเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจลำบากเสียงเปลี่ยนกระทั่ง18ธันวาคมเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านประชาชื่นพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ครับล่าสุดนะครับหญิงรายนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวและขยายผลสอบสวนโรคต่อไปครับขณะเดียวกันเพจ Facebook กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็โพสต์ประกาศพร้อมกับรูปภาพมีข้อความระบุว่าผู้ที่มีประวัติไปตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ช่วงวันที่1ธันวาคม2563หากว่าคุณเนี่ยมีอาการสงสัยว่าป่วยหรือสงสัยให้ขอรับการตรวจโควิด-19 ได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลทุกแห่งแจ้งประวัติเสี่ยงหรือว่าโทรไปปรึกษาสายด่วนก็ได้นะครับ1422นะครับเช่นเดียวกันกับเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมครับก็ได้ประกาศชัดเลยครับให้ประชาชนจังหวัดนครปฐมที่มีประวัติการเดินทางไปตลาดค้าส่งสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่15พฤศจิกายน
ถึง19ธันวาคม2563ที่ผ่านมากรุณาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอใกล้บ้านท่านภายในวันที่26ธันวาคมนี้และหากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดของท่านมีอาการไข้ร่วมกับเจ็บคอมีน้ำมูกหอบเหนื่อยหายใจลำบากขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับทางด้านนายมนเทียนอินน้อยผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาเปิดเผยว่าองค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง18แห่งทั่วประเทศมีคนทำงานอยู่ในพื้นที่แต่ละแห่งก็เป็นจำนวนมากได้มีการวางแผนหามาตรการต่างๆมารองรับเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุดนี้ได้ออกหนังสือเวียนครับเป็นการกำชับแล้วก็ตรวจเข้มให้ทุกสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งเข้มงวดป้องกันคัดกรองการเข้าออกของผู้คนที่เข้าออกมาใช้บริการตลอดไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายการสวมใส่หน้ากากอนามัยการจัดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนอกจากนี้ยังสั่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อพร้อมกับล้างทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะคะพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางไปที่ตลาดกลางกุ้งเรียบร้อยแล้วใครที่มีประวัติว่าเดินทางไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยต้องสังเกตตัวเองด้วยหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะเพราะอย่างที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยเขาให้เฝ้าระวังตั้งแต่15 พฤศจิกาไล่ไปต้นเป็นต้นไปเลยด้วยครับผมอย่างที่บอกไปว่าดูข่าวแล้วเนี่ยกาดเราต้องยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการสมุทรสาครแถลงว่ามีการสั่งล็อกดาวน์จังหวัดนะคะแบ่งเป็นพื้นที่ที่ปิดโดยเด็ดขาดนั่นก็คือตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครรวมไปถึงที่หอพักศรีเมืองที่เหล่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาพักอาศัยอยู่รวมตัวกันเป็นจำนวนมากนะคะรวมไปถึงผู้ว่าเนี่ยยังมีพูดถึงรายละเอียดของการสั่งปิดสถานที่สาธารณะสถานที่ราชการต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันนะคะไล่เลียงไปตั้งแต่วันที่19มกราคมไปจนถึง3ธันวาคมเป็นระยะเวลา14วันค่ะโดยทางนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแถลงยกระดับการควบคุมสอบสวนระงับหรือจำกัดวงการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่19มกราคมปีนี้นะคะไล่ไปจนถึง3มกราคมปีหน้าเป็นเวลา14วันมีมาตรการสำคัญก็คือกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดสั่งปิดสถานที่ในส่วนของตลาดกลางกุ้งกับหอพักศรีเมืองห้ามเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาดจังหวัดจะมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อาศัยในพื้นที่ตลอดห้วงระยะเวลาในช่วงของการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคสำหรับพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาครนะคะกำหนดให้มีการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่19ธันวาถึง3มกราทั้งสถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนันสนามกีฬาของรัฐเอกชนสนามมวยโรงเรียนสอนมวยสนามเด็กเล่นสถานศึกษาทุกประเภททั้งของรัฐเอกชนรวมถึงสถาบันกวดวิชาสถาบันสอนวิชาชีพโรงเรียนสอนทักษะกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครสถานที่รับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้านอาหารเครื่องดื่มผ่อนผันให้เปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเพื่อนำไปกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้นนะคะส่วนห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อให้เปิดแต่กำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามดำเนินการในเวลา4ทุ่มถึงตี5ส่วนตลาดสดให้จำหน่ายได้วันละ6ชั่วโมงย้ำว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจสามารถทำได้นะคะแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดและขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี5ค่ะกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดใช้คำว่าเด็ดขาดนั่นคือมีคำสั่งปิดสถานที่ในส่วนของตลาดกลางกุ้งกับหอพักศรีเมืองซึ่งถือว่าห้ามเข้าออกพื้นที่เดียวเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดจะมีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อาศัยในพื้นที่ตลอดห่วงระยะเวลาในช่วงของการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดคือวันที่19ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมขอความร่วมมือจากประชาชนคนสมุทรสาครด้วยว่างดออกจากเคหสถานในช่วงเวลา4ทุ่มหรือ22นาฬิกาถึง5นาฬิกาในวันรุ่งขึ้นแล้วขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากประชาชนทุกคนช่วยปฏิบัติตามมาตรการที่เราเคยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น
สีหน้าสีตาของผู้ว่าก็ค่อนข้างเป็นกังวลนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสถานที่อย่างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครมีการโพสต์ใน Facebook แจ้งปิดเรียนไปยังผู้ปกครองค่ะโดยระบุบอกว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอาจเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นความร่วมมือจังหวัดสมุทรสาครทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่21ถึง25ธันวาคมเป็นเวลา5วันในระหว่างที่ต้องปิดเรียนเนี่ยทางโรงเรียนจะดำเนินการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้กับนักเรียนประกาศฉบับนี้ลงนามโดยนายวุฒิชัยสุริยสุทธรนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครค่ะก็ถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลยนะคะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมชินเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ชินเอ็น Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ